การเลือกใช้น้ำมันพืชที่ถูกต้องในการทำอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ใช่แค่เพื่อให้อาหารที่เราทำเนี่ยมันอร่อยแต่ว่าเพื่อสุขภาพของเราด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเอาน้ำมันเนี่ยไปเจอกับความร้อนเป็นระยะเวลาน,านานๆเนี่ยนะครับความร้อนนั่นแหละมันสามารถให้เปลี่ยนโมเลกุลในน้ำมันให้เป็นโมเลกุลที่มันไม่ค่อยเสถียรแล้วก็สามารถที่จะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายไม่ว่าการอักเสบเอ่ยหรือว่าเป็นสารอนุมูลอิสระเอ่ยนะครับที่สามารถทําให้ดีนเอเนี่ยทำงานได้ไม่ดีทีนี้เวลาที่เราไปตามซูเปอร์มาร์เกต็ตหร แล้วก็เจอโอ้โหมันมีน้ํามันพืชให้เลือกหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็บนฉลากเนี่ยก็มีคาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรีไฟล์บ้างแหละไม่อันรีไฟล์บ้างหรือว่าบางฉลากเนี่ยก็จะบอกว่ามีกรดไขมันที่ใหม่อิ่มตัวเยอะนะหรือว่ามีสารสําคัญจากพืชที่เป็นสาร แอนตี้ออกซิดที่มีประโยชน์ด้วยนะครับนี่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าน้ำมันพืชชนิดไหนหรือแบบไหนที่เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์กับเราวันนี้เดี๋ยวผมพาไปตะลุยแล้วก็รู้จักกับน้ำมันพืชทุกชนิดเลยนะครับว่าเราควรจะเลือกน้ำมันพืชมาใช้ที่บ้านยังไงครับ This is the standard podcast eye opening for your ears top to toe podcast สุขภาพที่ใช้วิทยศาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า อย่างแรกนะครับอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกระบวนการในการทําน้ํามันก่อนเพราะว่าสำคัญมากที่เราจะเข้าใจโปรเซสของมันนะครับเพื่อที่จะเลือกได้อย่างเหมาะสมนะฮะน้ำมันพืชแน่นอนมันต้องมีวัตถุดิบหลักมาจากพืชซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเมล็ดหรือว่าจะเป็นผลของพืชนะครับแล้วเขาก็จะเอาเมล็ดพืชหรือว่าผลของพืชเนี่ยมาผ่านกระบวนการบดหรือทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเค้นหรือขันเอาน้ํามันออกมานะครับซึ่งไอ้น้ํามันที่ได้ออกมาจากพืชในกระบวนการแรกเนี่ยครับเรียกว่าเป็นน้ํามันดิบแล้วกันนะครับก็คือ ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งคือ unrefined คือไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยนะฮะทีนี้ไอ้น้ำมันดิบที่ได้นะครับถามว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะมีกรดไขมันหรือจริงๆมันคือไตรกีเซไลด์ไตรกีเซไลดนะ์น่ยมันคือกรดไขมันหรือว่า fatty acids ที่มาเกาะ กรีเซอรอลนะครับกลายเป็นไตรกรีเซไลนะครับนอกจากจะมีไตรกรีเซไ์ในน้ํามันดิบแล้วนะ่ครับมันยังมีสารอื่นๆอยู่ที่มันเจือปนมีอะไรบ้างอะสารที่มันเจือปนที่เป็นของดีที่ร่างกายต้องการก็จะมีวิตามินอย่างเช่นวิตามินอ e ีนะครับหรือว่าสารพวก แอนตี้ออกซิแดนต่างๆซึง่ง,ง,ง,งเป็นสารประกอบที่ได้มาจากพืชนั่นแหละพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีสารต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไฟโตเคมิคอลที่เป็นประโยชน์กับร่างกายที่แตกต่างกันบางอันก็จะมีสารกลุ่มที่โอ้สามารถจะต้านมะเร็งได้พวกโพลีฟีนอลอยู่ค่อนข้างเยอะแตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้กรดไขมันเองที่นอกจากจะสามารถจะไปกรอกกับกรีโซล,ล,ลเป็นไตรกรีโซแล้วเนี่ยตัวกรดไขมันเองยังมีกรดไขมันอิสระด้วยนะครับที่มันล่องลอยอยู่ในไขมันดิบนะครับเจ้ากรดไขมันอิสระเนี่ยครับเป็น ่ามันจะไปลดสโมกพอยต์หรือว่าอุณหภูมิที่จะทําให้ไอเจ้าน้ํามันเนี่ยสามารถไปใช้ในการประกอบอาหารได้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังเนาะนอกจากนี้นะครับสารอื่นๆที่มันเจือปนอยู่ในน้ามันพืชดิบแล้วก็ร่างกายไม่ต้องการนะครับพวกสารพิษต่างๆยาฆ่า,มาแมลงนะครับหรือว่าเป็นไขมันอื่นๆที่ร่างกายไม่ได้ออกไปใช้แล้วสามารถจะทําให้เกิดกระบวนการกลิ่นหืนหรือว่าเกิดออกซิเดชันได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นสิ่งเจือปนเหล่านี้ที่ร่างกายไม่ต้องการหรือว่ามันจะทําให้คุณภาพของน้ํามันพืชลดลงหรือว่าลดเ Shelf Life ของน้ำมันพืชที่ขายได้เนี่ยจะถูกกำจัดออกไปในกระบวนการปรับปรุงน้ำมันพืชเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมันพืชดิบหรือ Unrefine d Vegetable o อ l ยเนี่ยถูกปรับปรุงมันจะถูกเรียกว่า Refine d Vegetable Oil เท่าที่ผมไปเดินดูในซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะครับน้ำมันพืชที่ขายในเมืองไทยส่วนใหญ่มันจะเป็นรีไฟน์ก็คือถูกปรับปรุงคุณภาพมาหมดแล้วนะครับให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการเองก็คือชีว์ไลฟ์เนี่ยนานขึ้นสามารถที่จะ เก็บ Storage ที่บ้านของคุณเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นก็คือเหม็นหืนช้าลงใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในการทํากับข้าวได้หลากหลายมากขึ้นก็คือสามารถที่จะใช้น้ํามันพืชเหล่านี้ผัดแกงทอดที่อุณหภูมิสูงสูงได้นะครับเพราะว่า Refinement Process มันจะกระทบกับ Smoke Point หรือว่าอุณหภูมิที่น้ํามันเนี่ยสามารถที่จะทํากับข้าวได้นะครับเพราะฉะนั้น เป็นที่มาว่าถ้าเกิดเราจะเลือกน้ำมันพืชให้ตอบโจทย์เนี่ยอย่างแรกที่เราจะดูก็คือดูที่สโมกพอยของน้ำมันครับสโมกพอยเนี่ยครับมันคืออุณหภูมิที่น้ำมันพืชที่เป็นของเหลวเนี่ยมันเริ่ม เกิดควันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ํามันเนี่ยมันเจอกับความร้อนนะครับโมเลกุลที่อยู่ในน้ํามันจากเดิมที่มันจะเสถียรอยู่นะครับมันจะเริ่มไม่เสถียรมันจะเริ่มแตกตัวแล้วเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิที่เราทําอาหารเนี่ยมันเกินกว่าสมุกพอยของน้ํามันแต่ละชนิดนะครับมันก็จะให้ควันไอ้ควันนั่นแหละเริ่มเป็นสัญญาณบอกแล้วว่ามันจะเกิดสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สารที่ไม่ค่อยเสถียรแล้วก็สามารถที่จะ เป็นอันตรายกับร่างกายเมื่อเรากินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วนะครับเราควรจะเลือกน้ำมันที่มี smoke point สูงกว่าอุณหภูมิที่เราเลือกประกอบอาหารนะครับอย่างเช่นถ้าเราประกอบอาหารด้วยการ deep fry หรือการทอดด้วยน้ำมันเยอะๆเนี่ยนะครับ deep fry มันจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ160 ถึง180องศาเซลเซียสอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องเลือกน้ำมันที่มีสมอกพอยต์สูงกว่า180ก็คือ200ขึ้นไปยิ่งเกิน200มากเท่าไหร่ยิ่งเซฟในการดีฟรายนะครับเพราะเอาจริงๆวลาเ้เราดีฟรายนะครับยิ่งเราเร่งไฟแรงมากขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งสมอกพอยต์สูงยิ่งเซฟกับเรามากขึ้นในการปรุงอาหารนั่นเองนะครับมาดูกันก่อนว่าสมอกพอยต์ของน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างนะคร,รกขึ้น กับว่าน้ำมันมันผ่านกระบวนการรีไฟเมนต์หรือว่าปรับปรุงมาหรือเปล่านะครับน้ำมันที่ไม่รีไฟก็คืออันรีไฟก็คือน้ำมันดิบที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับส่วนใหญ่สมอกพอยจะต่ำเพราะว่ามันมีสารที่มันเป็นสารเจื้อปนแปลกปลอมที่มันง่ายต่อการเกิดออกซิเดชันเนี่ยเยอะนะครับกระบวนการรีไฟมันคือการกำจัด สารเหล่านั้นออกไปอย่างเช่นกําจัดกรดไขมันที่เป็นอิสระไอ้เจ้ากรดไขมันอิสระเนี่ยครับมันเซนซิทีฟกับความร้อนครับเมื่อไหร่ที่มันเจอความร้อนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นสถานะที่มันไม่เสถียรแล้วก็อันตรายกับร่างกายได้แล้วมันก็จะลดสโมกพอย์ลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีไฟ vegetable oil เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสโมกพอยด์ก็เลยจะสูงกว่าครับน้ำมันมะกอกหรือว่า olive oil เนี่ยเขาจะมีคําด้านหน้าเป็นคําว่า extra virgin เวอร์จินหรือว่า Light Extra Light ลนะครับไอ้เจ้าคำเหล่านี้ครับเป็นการบอกว่ามันผ่านกระบวนการรีไฟเมนต์มาเยอะหรือน้อยนั่นเองนะครับคำแรกคือคำว่า Extra Virgin วอร์จินนะครับเอ็กซ์ตร้าเเนี่ยมันเทียบเท่ากับ u อันรีไฟก็คือเป็นน้ำมันมะกอกที่ไม่ผ่านกระบวนการ Refinement เลยเพราะฉะนั้นนะครับสโมก Point ของ Extra Virgin เนี่ยก็จะต่ำที่สุด ถามว่าเหมาะกับการเอาไปทําอะไรเหมาะกับเอาไปทําอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนก็จะเซฟที่สุดนะครับอย่างเช่นพวกสลัดหรือว่าดเรซซิ่งต่างๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเอา Extra Virgin ไปผ่านกระบวนการ refine นิดหนึ่งมันจะกลายเป็นคำว่า Virgin หรือเป็นคำว่า Classic โอลิบออยนะครับก็คือมีการปรุงแต่งเล็กน้อยแหละเพราะฉะนั้นสโมกคอยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถเอาไปทําอาหารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็คือสามารถไปเจอความร้อนที่อุณหภูมิกลางๆไม่สูงมากอย่างเช่นการทําซอเต้นะครับหรือการเอาไปจี่ พวกเนื้อสัตว์ต่างๆได้นะครับทีนี้ถ้าเอาคลาสสิกโอลิบอยเนี่ยไปรีไฟเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะกลายเป็นคำว่าไลท์หรือว่าเอ็กซ์ตร้าไลท์นะครับสมคพอยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นอีกก็ทำให้เหมาะกับการเอาไปทำอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูงหรือเอาไปทำอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับเพราะฉะนั้นคือแฟกเตอร์แรก ที่ส่งผลกระทบต่อสมอ o พอยนะครับแฟกเตอร์ที่2ที่ส่งผลกระทบกับสมองพอยก็คือว่าในน้ํามันเนี่ยมันมีสัสดส่วนของไขมันที่อิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวแบบต่างๆเนี่ยมากน้อยต่างกันแค่ไหนถ้าเกิดว่าน้ํามันไหนนะครับมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่งภาษาอังกฤษมันคือ polyunsaturated Fatty Acid s Fat Ac ids, ย่อว่า PUFA หรือว่าพูฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับสโม p o ย n t เนี่ยจะค่อนข้างต่ำเทียบกันนะครับถ้าเกิดว,ว่าน้ำมันไหนมีสัดส่วนของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่า mono unsaturated fatty acid ย่อว่า MUFA หรือว่ามูฟ้า เพิ่มมากขึ้นนะครับสมุกพอยต์ก็จะสูงขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าน้ำมันพืชไหนมี saturated fat หรือว่าไขามันที่อิ่มตัวมากหน่อยก็จะดึงสมุกพอยต์ให้สูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมุกพอยต์ขึ้นกับว่าถ้ามีพูฟ้าเยอะต่ำมูฟ้าทําให้กลางๆขึ้นมาถ้าเป็น saturated หรือว่า S F เนี่ยก็จะดึงให้สมุกพอยต์มันสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับโดยทั่วๆไปเนาะแฟกเตอร์ที่3ที่จะส่งผลต่อสมุกพอยต์คืออายุ ของน้ำมันพืชครับคืออายุของมันเนี่ยนับตั้งแต่เราสกัดน้ำมันออกมาจากพืชเลยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สกัดออกมาจากพืชปุ๊บแน่นอนแล้วว่ามันสามารถที่จะสัมผัสกับอากาศหรือมันสามารถที่สัมผัสกับความร้อนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมได้นะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุลในน้ำมันเองจากที่มันอยู่ของมันดีๆที่มันเสถียรเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยค่อย ไม่เสถียรได้เมื่อเจอกับอากาศหรือว่าเจอกับความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสกัดน้ำมันออกมาจากพืชเนี่ยครับดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเวอร์จิ้นนะครับคือรีบบรรจุเลยในขวดนะครับก็จะลดการเกิดออกซิเดชันได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมันเจอกับอากาศหรือความร้อนแล้วเกิดออกซิไดซ์เนี่ยนะครับสมุกพอยต์ของมันเนี่ยก็จะ ต่ำลงทันทีเพราะว่าน้ํามันจากที่มันเสถียรนะครับมันจะเริ่มแตกตัวแล้วเมื่อไหร่ก็ให้มันเริ่มเริ่มแตกตัวแล้วเป็นตัวอิสระเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันจะเซนซิทีฟกับทั้งความร้อนแล้วก็อากาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เราเลือกซื้อน้ํามันพืชที่มีสมกคอยสูงหวังว่าจะมาทําการทอดแบบดีฟรายเลยนะครับการใช้น้ํามันนั้นในการทอดครั้งแรกนะครับสมมกคอยน้ํามันนั้นสูงแน่แต่ถ้าเราอยากจะประหยัดเงินแล้วก็เก็บน้ํามันนั้นไว้พักให้เย็นแล้วเอามาทอดซ้นะครับ smoke point ที่มันเคยสูงเนี่ยครับมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าเดิมนะครับสมุกพอยมันจะสูงก็ตามแต่ยิ่งใช้น้ํามันซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยครับสมุกพอยจะต่ําลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดสารที่มันไม่ค่อยเสียงแล้วก็อันตรายกับสุขภาพได้ครับนั่นคืออย่างแรกเวลาที่เราจะเลือกน้ำมันดูจากสมุกพอยนะครับอย่างที่2ครับที่จะเลือกน้ํามันคือดูจากว่าในน้ํามันนั้นนีครับมันมี ไขมันดีหรือไขมันไม่ดีมากน้อยกว่ากันนะครับอันนี้มันต้องอ่านฉลากแล้วนะฮะนี่ไขมันดีกับไขมันไม่ดีมันแบ่งยังไงเอาแบบกว้างๆแล้วกันนะครับไขมันที่ดีคือไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวก็คือ unsaturated fat ก็จะแบ่งเป็นพูฟ่ากับมูฟ้าไขมันที่ดีน้อยกว่าหรือว่าไขมันที่ไม่ดีแล้วกันนะครับมันคือ saturated fat หรือว่าไขมันที่อิ่มตัวย่อว่า SFA นะครับคือ saturated fatty acids ครับนี่ไขมันที่ อิ่มตัวเนี่ยครับถามว่าทําไมคนถึงบอกว่าไม่ดีเพราะว่ามันมีอีเวนต์อยู่ครับเวลาที่เรากินไขมันที่อิ่มตัวเข้าไปในร่างกายเยอะมากยิ่งขึ้น,นครับมันสามารถที่จะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้ถามว่ามันเพิ่มได้ยังไงปกติแล้วเวลาที่เรากินอาหารแล้วมันมีคอเลสเตอรอลเข้าไปนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในเลือดใช่ไหมครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คอเลสเตอรอลมันวิ่งผ่านตับเนี่ยนะครับตับเองจะมีความสามารถในการดึง คอเลสเตอรอลออกจากเลือดเพื่อที่จะให้ลดความเสี่ยงว่าคอเลสเตอรอลมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้เราเกิดเป็นผนังหลอดเลือดอุดตันแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคสโ r o กตามมานะครับไอ้เจ้า saturated fat เนี่ยนะครับมันไปทำให้รีเซพเตอร์ที่อยู่ที่ตับที่ทำหน้าที่ในการดึงคอเลสเตอรอลนีครับมันทำงานได้มีประสิทธิภาพน้อยลง พูดง่ายๆคือตับเนี่ยก็จะดึงคอเลสเตอรอลออกมาจากเลือดได้น้อยลงนั่นเองนั่นคือเป็นเหตุผลหนึงที่ทำไมมันถึงโดนเลเวลว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับคือ s a t u เรต e d แฟตนีครับพอกินเข้าไปแล้วมันไปเพิ่มกระบ,บวนการผลิตเ p o b บีครับ และไอ้เจ้า A p o b นี่นะครับถ้าใครฟังผมตอน APOB ไปจะรู้ว่า APOB เนี่ยนะครับมันคือตัวที่ไปเกาะกับผนังหลอดเลือดแล้วมันก็จะอยู่ในถุงบรรจุไขมันตัวที่ไม่ดีอย่าง LDLVLDL นะครับมันเป็นคีย์สำคัญมาเกอร์สำคัญเลยที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นการกินไขมันอิ่มตัวเยอะเนี่ยนะครับก็จะไปทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มแล้วก็ทาให้เกิดปัญหาตามมาว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือว่า stroke นั่นเองนะครับกลับมาที่ฝั่งที่เป็น ไขมันดีครับคือ unsaturated fat เนี่ครับที่แบบเป็นพูฟ้ากับมูฟ้าเนี่ยครับพูดพูฟ้ามูฟ้าคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าพูดว่าโอเมก้าสามน่าจะคุ้นกว่านะครับเพราะว่าโอเมก้าสกับโอเมก้าหเนี่ยจัดเป็นพูฟ้าโอเมก้าเจัดเป็น มูฟ่านะครับถามว่าทั้ง3ตัวควรจะกินอะไรควรจะกินครบทั้ง3ตัวครับนี่ผมขอพูดแตะไปที่โอเมก้าสามนิดนึงนะครับสิ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือ1โอเมก้าสกับโอเมก้าหเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างไม่ได้เราต้องกินจาก อาหารเข้าไปนะครับแต่อเมก้าเสร้างได้แต่ก็กินจากอาหารเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับอย่างที่2นะครับโอเมก้าสกับโอเมก้าหจัดเป็นพูฟ่าโอเมก้าเจัดเป็นมูฟ่านะครับจริงๆมันดีทั้งคู่แหละควรจะกินนะครับอย่างที่3ทั้งโอเมก้าสามเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมพวก LDL ได้นะครับเพราะฉะนั้นกินไปเถอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะกินเยอะเกินไปแล้วมันไม่ดีนะครับมันมีความเข้าใจผิดหนึ่งนะครับว่าควรจะ เลี่ยงการกินโอเมก้าหกเพราะว่าการกินโอเมก้าหกที่เยอะเกินไปเยอะเกินพอดีนะครับมันอาจจะส่งผลเสียกับระบบไหลเวียนเลือดได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับแทนที่เราจะลดการกินโอเมก้าหกลงไปเนี่ยครับผมแนะนําให้เรากินโอเมก้าสามเพิ่มขึ้นน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าโอเมก้าสามเป็นสิ่งที่คนเรามักจะขาดแล้วถามว่าโอเมก้าสามเจอี่ไหน เจอในปลาที่มีไขมันที่เยอะๆนะครับส่วนโอเมก้า6กับโอเมก้าเเนี่ยเจอในพวกพืชหรือว่าถั่วเปลือกแข็งเพราะฉะนั้นการที่เรากินน้ำมันพืชอยู่แล้วนะครับเราได้6กับ9แน่ๆแหละแต่เราจะยังไม่ได้3เพราะฉะนั้นต้องไปกินพวกปลาที่มีไขมันเยอะๆหรือบางทีเนี่ยก็จะเป็นสาหร่ายบางประเภทที่เขาสกัดเอาโอเมก้าสมออกมาเป็นแคปซูลหรือซัพพลีเมนต์นะครับก็ จะดีมากก็สามารถจะช่วยบำรุงทั้งสมองแล้วก็หัวใจอีกอย่างหนึ่งที่เวลาเลือกน้ํามันนะครับควรจะดูไปที่สารอื่น,นๆที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นแอนตี้ออกซิแดน์หรือว่าสารจากพืชน,นะเดี๋ยวผมจะพูดถึงบางตัวที่ผู้ของการเนี่ยเขามักจะใช้ เป็นจุดขายเวลาเขาขายน้ำมันพืชของเขานะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือทั้งหมดที่เราควรจะดูเวลาเลือกนะครับคือ Smoke Point ดูว่ามีไขมันดีไม่ดีเยอะเท่าไหร่มีโอเมก้าสามเยอะไหมหรือว่ามีสารอื่นที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นแอนตี้ออกซิแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เป็นจุดที่หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าเราต้องเลือกน้ำมันอะไรนะครับผมไปใช้เวลาในซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วก็ไล่ดูน้ำมันทีละตัวที่มีขายในซูเปอร์แล้วผมจะไล่เลียงให้ทุกคนฟังเลยนะครับเราจะแบ่งน้ํามันพืชที่มีขายตามท้องตลาดไทยเนี่ยผมแบ่งเป็น3ากลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สมมุตพอยสูงที่สุดนะครับมีอยู่4ตัวที่ผมเจอมานะครับคือมีน้ํามันอะโวคาโดน้ํามันปาล์มน้ํามันรําข้าวแล้วก็น้ํามันเมล็ดทานตะวันนะครับ น้ำมันอโวคาโดเนี่ยสมุกพอยต์สูงที่สุดเลยคือ270องศาเซลเซียสนะครับส่วนที่เหลือคือปาล์มรำข้าวมาเมล็ทธนวันเนี่ยสมุกพอยต์อยู่ที่ประมาณ232ถึง235นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเหล่านี้ด้วยความที่มันสมุกพอยต์สูง มันก็เหมาะที่จะเอาไปทําอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงๆงไฟแรงๆหรือว่าต้องคุกกิ้งระยะเวลาน,านานๆอย่างเช่นการทำดีฟฟรายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนอาจจะคุ้นเคยว่าตามโฆษณาก็จะบอกว่าถ้าเกิดจะเอาไปทอดเนี่ยต้องใช้น้ํามันปลาล์มนะเหตุผลก็คือว่าน้ำมันปลาล์มเนี่ยมันสโมกพอยต์สูงนั่นเองนะครับทีนี้ในสตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างน,นะครับมาที่น้ํามันอะโวคาโดก่อนครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสโมกพอยต์สูงแน่นอนมีไขมันดีๆเยอะนะครับโดยเฉพาะหมูฟ้าเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้น จะไม่ค่อยเจอออกซิเดชันด้วยนะครับจะเก็บได้ค่อนข้างนานแต่ข้อเสียของอะโวคาโดคือราคาแพงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินน้ํามันอะโวคาโดนะครับก็ถ้าบัจเจ็ตไม่ใช่ปัญหาก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้น้ํามันปาล์มถามว่าทําไมเหมาะกับการทอดนะครับนอกจากสมมกพอย์สูงแล้วนะครับ โครงสร้างของโมเลกุลที่อยู่ในมันปาล์มเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจับตัวกันแน่นมากคือเสถียรมากเวลาที่เราไปดีฟฟรายนานๆนะครับมันจะไม่ค่อยแตกตัวก็จะไม่ค่อยเกิดพวกสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะครับก็จะค่อนข้างเซฟน้ำมันรำข้าวครับตอนนี้กําลังฮิตมากๆเลยน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีจุดเด่น1อย่างที่ผู้ประกอบการมักจะทําการตลาดก็คือมันจะมีสารดีๆที่มาจากตัวเมล็ดข้าวนะครับอยู่2ตัวที่เขามักจะทำมาเก็ตติ้งนะครับตัวแรกคือฟโตสเตอโรลตัวที่2คือออไรซ ถ้าไปอ่านฉลากของน้ำมันรําค่าเนี่ยเขาจะแข่งกันว่ามี2ตัวนี้ในปริมาณเยอะหรือน้อยหน่วยของไอ้สอตัวนี้จะอยู่เป็น ppm คือพา r t p e พ m ร l l i o n ียคือจริงๆมันน้อยมากๆนะครับก็แข่งที่ตัวเลขนั่นแหละเพราะว่าแอนตี้ออกซิแดน์เราไม่ต้องการเยอะอยู่แล้วนะถ้ามีปริมาณที่ถือว่าโอถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับถามว่าแอนตี้ออกซิแดนต์สตัวนี้มันมีคุณสมบัติดียังไงบ้างคือ1นันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันคือลดการอักเสบได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะลด, esterol, อ l, ด,ดะคอ แล้วก็มีวิตามิน E อ่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นน้ำมันรำข้าวจึงเป็นอีกหนึ่ง g o o กู h ด i c e ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไปทำกับข้าวนั่นเองนะครับนั่นคือน้ำมันกลุ่มแรกที่มีสมมตพอยค่อนข้างสูงครับน้ำมันกลุ่มที่2คือเป็นสมมพอยที่ต่ำลงมาครับอยู่ที่ประมาณ200นิดนิดครับ204จนถึง200เกือบ230นะครับมีน้ำมันอะไรบ้างนะครับมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวครับ สามอย่างนี้ด้วยความที่สโ o กพอยนีย่มันต่ำกว่าก็อาจจะเหมาะกับการเอาไปทำอาหารที่ไม่เจอกับความร้อนนานๆนะครับอาหารผัดเนี่ย ก็เลยอาจจะเหมาะกับน้ำมันพืชเหล่านี้มากกว่าจึงเป็นผมว่าทำไมตามคฆสัาบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองเหมาะกับการเอาไปผัดนะครับเพราะว่าสมุคพอยเนี่ยมันต่ำกว่านั่นเองคะจริงๆหลายคนจะบอกว่าโหอาหารไทยเนี่ยเวลาผัดเนี่ยชอบคั่วให้กระทะมันร้อนจริงๆอุณครูมันก็จะสูงไม่ได้ต่างกับดิฟรายนะใช่ค่ะแต่ไอการที่เอาไปผัดเนี่ยระยะเวลาสั้นกว่าเนี่ยน้ำมันที่เสถียรเนี่ยจะแตกตัวกลายเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยน้อยกว่าก็เลยจะเหมาะกับตัวที่สมุคพอยต่ำกว่านะครับในบรรดา3ตัวนี้ผมอยากจะเจาะไปที่น้ำ มันมะพร้าวมีขายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการขายมะพร้าวจะดึงออกมาเป็น marketing point หรือว่า selling point นะครับเขามักจะมีการเขียนว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยมี MCT เป็นกรดไขมันอิ่มตัวแต่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดที่ดีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะไปเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า MCT เนี่ยมันคืออะไรครับ MCT ชื่อเต็มๆของมันคือ medium chain ไตรกีสลายนะครับจริงๆมันเป็น Sa ตาทูเรติดแฟตที่ผมบอกไปว่าจริงๆมันตัวไม่ดีหรอกแต่เผอิญเ a t ์นสเตูเรตดแฟตกลุ่มนี้ครับมันเป็นสายสั้นๆพอเป็นสายสั้นๆปุ๊บกินเข้าไปในร่างกายปุ๊บร่างกายสามารถที่ย่อยได้เร็วเพราะฉะนั้นมันจะถูกเอาไปใช้ได้เร็วเลยก็ไม่ได้สะสมอยู่ในเลือดเป็นระยะเวลานานาน,นะครับด้วยความที่มันย่อยได้เร็วและตับสามารถที่จะเปลี่ยน MCT ไปเป็นคีโตนได้นี่นะครับแล้วเจ้าคีโตนก็สามารถจะวิ่งข้ามบัตรเบรนแบร์เรอร์เข้าไปที่สมองได้ครับเพราะฉะ คนที่กินอาหารเป็นคีโตไดเอทเนี่ยครับก็เลยมักจะนิยมจะกินโคคอนัทออยล์น้ำมันมะพร้าวหรือว่า MCT ออยล์นะครับเป็นแหล่งของไขมันหลักเลยนะครับเพราะว่าร่างกายสามารถี่เอาไปใช้ได้เร็วแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้นะครับถามว่า MCT เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างน,นะครับผมลิสต์มาให้4ตัวครับทั้ง4ตัวเนี่ยครับจะแบ่งกันตามที่ขนาดความยาวของจำนวนคาร์บอนอะตอมนะครับตัวแรกคือคาร์โบอิกแอซิดมีคาร์บอน6อะตอม คาร r พ l i ิกแอซมีคาร์บอน8อะตอมแคปริกแอซิดมีคาร์บอน10อตอมลอริกแอซิดมีคาร์บอน12อะตอมที่พูดชื่อ4ตัวนี้ไม่ใช่อะไรเวลาถ้าเกิดว่าใครกินน้มะพร้าวแล้วไปลองดูฉลากจะเจอคำเหล่านี้อยู่บนฉลากนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณซื้อน้ำมะพร้าวไปทานกับข้าวเนี่ยคุณจะได้ Saturated Fat ตัวดีๆเหล่านี้ไปด้วยนะครับทีนี้มีสิ่งที่น่าระวังนิดนึงถ้าเกิดใครกินน้ำมันมะพร้าวนะครับถึงแม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมี MCT อยู่แต่90%ของน้ำมันมะพร้าวเป็น saturated fat และใน90%เนี่ยมันมี MCT อยู่แค่ประมาณ50%เท่านั้นอีก40%อาจจะเป็น saturated fat ตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และสามารถที่จะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลได้เพราะฉะนั้นการกินน้ำมันมะพร้าวเยอะๆก็ เป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นกันนะครับบางคนอาจจะเลือกว่าอ๋อถ้าเกิดอยากได้ MCT ก็เลือกที่จะไปกิน MCT oil โดยตรงไปเลยเพราะว่า MCT oil นะครับมันคือการสกัด MCT จากน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปลามาแล้วให้มันเพียวมากยิ่งขึ้นนะครับโดย MCT oil เนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปทำอาหารที่ผ่านความร้อนเท่าไหร่เพราะว่า smoke point ของ MCT oil ค่อนข้างต่ำคือ150องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับเพไปเลือกกินได้ครับใครที่ ทำ Fasting หรือ IF เนี่ยครับแล้วอยากจะเติมน้ํามันเข้าไปในกาแฟเนี่ยครับเพื่อให้รู้สึกว่าให้ร่างกายได้พลังงานนิดหน่อยผมก็เชียร์ t อ t oil นะครับเป็นหนึ่งใน Good Choice นะครับไปดูมาให้นะฮะ MCT Oil หนึ่งช้อนชานีครับมีแคลอรี่อยู่ที่30สิบแคลเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยมีประมาณ115ยิบห้าแคลเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเติม MCT oil นิดน,ดนดเข้าไปในกาแฟดำเป็น Bullet Pro o f ระหว่างที่คุณทำา IF ก็จะเป็นการอนุโลมครับว่า IF จะไม่แตกแล้วร่างกายอาจจะได้มีพลังงานมากขึ้นเพราะว่าสมองสามารถที่จะเอา m c t ออยล์ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้อย่างรวดเร็วมากนะครับน้ำมันกลุ่มสุดท้ายคือน้ำมันที่มีสมองพอยต่ำนะครับเท่าที่เจอมาที่มีขายในเมืองไทยคือ flax ก e e d o อยนะครับสมองพอยอยู่ที่107งเซลเซียสเท่านั้นเองมันไม่เหมาะกับการทำอาหารที่ต้องผ่านความร้อนอาจจะเหมาะกับการทำ d r e s s ิ n g น้ำสลัดนะครับหรือว่าการการ n i s h หรือว่าโรยตกแต่งมากกว่านะครับ เท่าที่ดูอ่ะเมืองไทยไม่ค่อยมีน้ามันที่มีสโมคพอยต์ต่อาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมในการทาอาหารของเราอ่ะเกี่ยวข้องกับคุกกิ้งเมธอดที่ใช้อุณหภูมิสูงคือการผัดการทอดนะครับระยะเวลานานๆมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ำมันที่มีสโมคพอยต์ต่จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในเมืองไทยผู้ประกอบการก็เลยไม่ค่อยทำนะครับนิดนึงครับขอพูดถึงน้ํามันมะกอกนะครับผมแยกน้ามันมะกอกมาเพราะมันมีหลายตัวเนาะก็จะเทียบสโมคพอยต์ให้ดูครับ e x t r a v i r g i n Olive Oil นะครับสโมคพอยต์ต่สุดอยู่ที่207 องศาเซลเซียสนะครับก็จะเหมาะกับอาหารที่ไม่ค่อยผ่านควมร้อน,นะครับพวกสลัดหรือว่าด ressing าร์ n i ชเนี่ยใช้ได้นะครับ Virgin หรือว่าคลาสสิกสมุ o oil จะสูงขึ้นมาเป็น216องศาเซลเซียสแล้วก็ extra light สม m o oil จะอยู่ที่2อ2อี่องศาเซลเซียสก็สามารถจะมีเลือกออยล์ที่เหมาะสมกับ c o o k ิ้งเม t อดที่คุณใช้ได้นะครับหลังจากที่ผมพาทุกคนไปรู้จักกับนนะ้ำมันพืชทุกชนิดที่มีขายในท้องตลาดแล้วนะครับคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเลือกตัวไหน เอาจริงๆในมุมมองของผมเองนะครับพอไปทําความรู้จักกับน้ํามันพืชแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้มีตัวไหนดีกว่ากันหรือเรียกว่าเป็น best vegetable oil เลยครับจริงๆอะ่ะน้ำมันเราสามารถจะเลือกซื้อได้ทุกชนิดทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะว่าความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ำมันหรือของที่อยู่ในน้ำมัน,นครับผมว่าความน่ากลัวของการใช้น้ำมันมันอยู่ที่ พฤติกรรมในการเอาน้ํามันพืชไปใช้ในการประกอบอาหารมากกว่านะครับถามว่าทํำไมพฤติกรรมถึงสําคัญครับถ้าเกิดว่าเราทําอาหารเองที่บ้านเนี่ยครับเราจะมีความสามารถในการควบคุมการเลือกใช้น้ํามันหรือว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงในการทําให้น้ํามันเนี่ยกลายล่างเป็น โมเลกุลที่มันไม่ค่อยดีนะครับเราสามารถที่จะเลือกซื้อน้ํามันที่มีสม o k พ point ที่ตอบโจทย์คุกกิ้งเมธอดของเราอย่างแรกนะครับอย่างที่2คือเราสามารถที่จะใช้น้ํามันครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวน้ามันจะเกิดการออกซิไดซ์ไม่เก็บก็ได้เพื่อความปลอดภัยของร่างกายของเราครับซึ่งมันแตกต่างก,กันกับเวลาที่เราต้องไปพึ่งอาหารนอกบ้านนะครับต้องไปกินอาหารตามร้านอาหารตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าข้างทางเนี่ยครับ เราไม่สามารถจะควบคุมได้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะเลือกใช้น้ํามันที่สมมตพอยเหมาะสมกับอกระบวนการที่เขาทําอาหารหรือเปล่า2คือเราไม่รู้เลยว่าน้ํามันที่เขาใช้ทําอาหารให้เรานะครับมันผ่านการใช้มาแล้วกี่ครั้งนะครับอย่างที่บอกไปว่ายิ่งน้ํามันใช้ซ้ําหลายๆครั้งเนี่ยครับมันเพิ่มโมเลกุลที่มันไม่เสถียรลดสมมตพอยลงไปอีกนะครับจะไปโทษเขาเนี่ยก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าการใช้น้ํามัน ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยครับมันก็ไปเป็นเพิ่มเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการแต่มันก็คือสุขภาพของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องบาลานซ์นะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละว่าถ้าเรามีเวลาพอผมแนะนําให้เราเลือกซื้อน้ํำมันแล้วก็มาทํำกับข้าวเองก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาพอแล้วก็จะ็นต้องพึ่งกับอาหารนอกบ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเลือก ร้านอาหารที่ดูแล้วดูเขาใช้น้ํามันซ้ําน้อยหน่อยนะครับเพราะมันจะมีร้านอาหารบางประเภทที่ใครๆก็รู้ว่าน้ํามันที่เขาใช้เนี่ยโอ้โหใช้ซ้ําอาจจะไม่ใช่แค่ตลอดทั้งวันแต่อาจจะหลายวันด้วยซ้ําเพื่อลดต้นทุนของเขานะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่ให้เนี่ยเพื่อหวังว่าทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในการเลือกซื้อน้ํามันให้เหมาะสมกับ กระบวนการคุกกิ้งที่บ้านของคุณแล้วก็ตอบโจทย์กับสุขภาพของคุณมากที่สุดยังไงลองไปสังเกตดูนะครับว่าน้ํามันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่บ้านเนี่ยมันเหมาะกับกระบวนการทำกับข้าวของคุณหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะอาจจะถึงเวลาที่คุณจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปพลิกอ่านฉลากข้างหลังขวดน้ํามันดูแล้วก็เลือกอันที่มเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพของคุณครับ Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for your ears